สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตำป่านัวนะคะเด้อนางเด้อนะคะค่ะเป็นร้านส้มตำนะคะร้านเด็ดนะคะของตลาดนะคะพิกัดร้านส้มตำนะคะเป็นตลาดนะท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมเลยนะคะว่าที่ร้านนะคะจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะจะแซ่บขนาดไหนนะคะผักบุ้งนะคะวัตถุดิบนะคะสั่งได้เลยนะคะตำป่ากุ้งสดตำทะเลตำแซลมอนนะคะท่านผู้ชมตำแซลมอน60เองเหรอพี่ครับโอ้โหว้าวมากจ้ะแม่สวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปิดร้านกี่โมงบ่าย2ครับบ่าย2โมงพร้อมขายแล้วเนาะถึงกี่โมงพี่ประมาณทุ่ม2 ทุ่มเนาะโอเคค่ะอันนี้ตำอะไรพี่ตำป่าครับคือแบบได้กลิ่นมาบอกแล้วก็ความเนื้ออะไรนะครับสูตรปลานี่คือทำเองครับพี่ทำเองครับต้มเองครับต้มเองนะคะกลิ่นน้ำลายแล้วค่ะกลิ่นน้ำลายแล้วค่ะ50 บาทครับเป็นขานะคะครับผมอันนี้ตำป่ากันเนาะหนูไม่ใช่ผักดองนะคะครับผมอันนี้เป็นตำป่านะคะท่านผู้ชมสั่งได้นะคะรสชาติไหนสั่งได้เลยนะซิกเนเจอร์ตำอะไรพี่ป่าครับผมตำป่าเนาะครับนิยมใช้ปูนาเลยครับผมโอ้ใช้ปูนาเลยอะค่ะท่านผู้ชมความนัวนะคะมันกรอบครับเป็นเฉพาะหน้าเนาะพี่น้องครับผมมีแค่หน้านี้นะครับน่าจะทันวาเวลาก็น่าจะหมดหน้าเกี่ยวข้าวแล้วครับหน้าเกี่ยวข้าวนี่หอยเชอรี่โป่งนะจีนมะละกอสับเองด้วยนะคะท่านผู้ชมขายที่นี่แล้วขายที่ไหนพี่ก็มีพระบาท2วันครับพระบาทพุธกับอาทิตย์พระบาทนี้อยู่ข้างในใช่ไหมครับตลาดจงคนฟองโอเคค่ะแล้วก็ที่นี่2วันเลยครับที่นี่โอเคค่ะนี่นะคะมาเด้อนางเด้อกันได้นะคะที่นี่เท่าไหร่พี่ตำป่า50 บาทครับ50 บาทเด้อจ้าว่าเป็นกระสอบเลยนะพี่ครับผมให้เยอะมากค่ะมีนะจ๊ะนี่ตำซั่วนะตำซั่วนะจ๊ะต่อไปจ๊ะครับผมใช่เดี๋ยวหมดกุมภาก็น่าจะหมดแล้วครับโอ้ปูนาไข่นะคะท่านผู้ชมครับไข่ทุกตัวครับไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวนัวทุกขุนเราขอสับเองนะคะรับประกันความกรอบนะคะคือโชคเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เท่าไหร่พี่ครับ40 บาทครับไม่แพงด้วยนะครับมาตรวจกันได้เลยนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะคนสระบุรีอ๋อเป็นคนสระบุรีเลยเนาะแฟนคนบุรีรัมย์อันนี้แฟนพี่เหรอใช่อ๋อมามี2 ร้านนะท่านผู้ชมนะคะจะมี
อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ยำปูนาใช่มาอุดหนุนพี่เขาได้นะมียำปูนาด้วยนะคะท่านผู้ชมแซ่บๆเลยนะคะ50เนาะพี่เนาะ50 50ทุกอย่างจ้าค่ะร้านเดียวกันค่ะร้านเดียวกันค่ะป๊าสวยหลายด้วยไฮไลท์อยู่ไอ้ลูกย่านลูกค้าบ่อิ่มเดี๋ยวโอ้โหปูไข่ได้นะคะท่านผู้ชมแซ่บอันนี้ลูกค้าประจำโอ้ลูกค้าประจำนะคะลูกค้าประจำบอกว่าแซ่บนะคะแซ่บนัวนะขายมาหลายสิบปีแล้วแต่ยำปูนานี่มีตลอดไหมพี่ปูนาหน้านี้จะเยอะหน่อยหน้านี้มีตลอดเลยค่ะแต่หน้าแพงหน้าแพงก็ขายแบบค่ะน้ำแพงจ้ะจ้ะเพราะเดี๋ยวนี้มีปูนาเลี้ยงแล้วค่ะใช่ค่ะพี่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันแล้วเนาะค่ะมีเลี้ยงแต่ตอนนี้หน้านี้จะเป็นแบบธรรมชาติอันนี้ค่ะธรรมชาติจะมันๆหน่อยนะพี่จะมันหน้านี้มันทุกตัวเลยดีกว่าตอนนี้เป็นผงกับแก้มก็เด็ดนะคะท่านผู้ชมนะอันนั้นดองน้ำปลาค่ะดองน้ำปลาเท่าไหร่พี่50ค่ะ50ค่ะ50บาทสามารถไปใส่ส้มตำได้ด้วยได้โอเคห้าสิบนี่คือถูกนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นตำปูปลานะคะคนที่ไหนคนบ้านไหนเนี่ยหนูเหรอผมเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรนะแต่ว่ามาอยู่สระบุรีก็เลยรีวิวของจังหวัดสระบุรีอันนี้มันเป็นเขตเนาะพี่เนาะครับเป็นเขตเขตอยุธยาแต่ความห่างไกลจากตัวเมืองสระบุรีน่าจะ20กว่าโลใช่ครับประมาณนี้ไปอุดหนุนที่พระบาทได้นะคะท่านผู้ชมนะคะจอบคงคอนะคะโอ้โหให้เยอะมากคือบางร้านให้แค่จุดเดียวอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะคะที่เคยเห็นมาต้องให้ลูกค้ากินให้อิ่มแล้วอร่อยด้วยโอ้โหเยอะไม่ไหวจ้ะแม่ช่องไหนสุดที่สามชาแนลพี่เดี๋ยวหนูให้ช่องมีทั้งเพจทั้งช่อง40 35 35อีกนะคะทุกคนโอ้โห35นะคะขายถูกมากจ้ะแม่ร้านนะคะตำป่านัวนะคะเด้อนางเด้อเด้อท่านผู้ชมนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะ นัวทุกคกนะคะท่านผู้ชมรับประกันนะคะเป็นเจ้าเด็ดของที่นี่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มียำปูนานะคะคือร้านเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนะคะที่อยากมาทานร้านส้มตำแซ่บนัวๆนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่ตลาดนะท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะทุกวันพุธอาทิตย์พุธแล้วก็อาทิตย์นะคะที่ตลาดนัดจอมพลปอนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะค่ะพุทธบาทนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะครับผมค่ะมาทานกันเยอะนะคะท่านผู้ชมได้ยังไง